ริงๆน่ะเขามีไว้ให้สาธารณะนะมีไว้ให้คนนั่งทั่วไปใครมาก็ได้นั่งได้ใช้แล้วมาทำอะไรอย่างนี้แล้วคนต่อไปล่ะเขาจะใช้อะไรถ้าไม่อยากนั่งก็ไม่ต้องทำลายก็ไปนั่งซ้ายนั่งพื้นเลยก็ทำลายพ่อแม่ตัวเองเลยก็ได้ทั้งนั้นน่ะถ้าอยากจะทำลายโต๊ะจะไปทำมันทำไมล่ะคนอื่นเขาก็ไม่ได้นั่งสิไม่สมควรน่ะคือคนที่มาทำอ่ะมันคิดอะไรอยู่อ่ะต้องถามตรงนี้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ไม่ใช่ว่าของที่บ้านเราที่จะทำลายอะไรก็ได้มันไม่ใช่อันนี้มันเป็นของสาธารณะที่เขาเอาไว้ให้ทุกคนนั่งมันต้องช่วยกันดูแลไหมน่าจะอย่างนี้มากกว่าตกใจนิดนึงว่าเอ้ยทำไมมันถึงได้พังถนนอย่างนี้อะไรอย่างนี้เราก็ไม่ชอบแล้วเสร็จแล้วเราก็สังเกตดูมองรอบๆข้างมันก็จะมีเศษขวดเหล้าขาวเป็นกระเบื้องที่ปาแตกกระจายแต่ว่าทางแม่ค้าและเจ้าหน้าที่เทศบาลก็ช่วยกันกวาดเก็บเพราะว่าตรงโซนเนี่ยมันจะมีเด็กเล็กอยู่ตลอดเวลาไงก็ควรจะไปตามเท้าเด็กก็เลยช่วยกันเก็บช่วยกันทำแต่ทีเนี้ยมีบางคนก็พูดออกมาว่าเป็นเหมือนกับว่าแม่ค้าเสียผลประโยชน์หรือเปล่ามันทำลายกันเองเหมือนเราสร้างภาพอะไรเงี้ยเราก็อยากให้คนบางแสนทุกคนรักบางแสนคืออยากให้มองในแง่ดีแต่ว่าก็มีบางคนที่เข้ามาชี้แจงว่าเขาเห็นเด็กวัยรุ่นกินเหล้าแล้วเหมือนจะทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ขอยืนยันนะคะแม่ค้าบางแสนไม่มีใครทำร้ายบางแสนค่ะแล้วเพิ่งจะนั่งอ่านเลยว่าโอ้ตกใจไม่ใช่พวกเราที่ทำไม่ใช่แม่ค้าบางแสนแน่นอนค่ะสารันตีค่ะนี่มีอะไรอยากจะฝากบอกถึงคนที่ว่าเขาทำไหมพวกที่ทำก็คือเขาไม่รู้เขาคิดยังไงอ่ะเนาะอาจจะเป็นความคึกขนองของวัยรุ่นหรือว่ากินเหล้าแล้วเมากันอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณผิดนะคุณก็น่าจะออกมายอมรับผิดนะเนาะในสิ่งที่คุณกระทำไปแล้วก็ให้เขาดำเนินการไปตามกฎหมายหรือว่านี่ก็ของส่วนรวมด้วยเนาะใช่มันเป็นของส่วนรวมเขาอุตส่าห์เอามาให้กินเอามาให้นั่งอำนวยความสะดวกให้คุณทุกอย่างแล้วก็จะมาทำลายกันขยะที่เอามากินกันขนมากินกันได้แต่ถึงเวลาก็ลุกกันแต่ตัวขยะกันที่เงินเกินการบางทีเจ้าหน้าที่ก็เหนื่อยอะเนาะเราก็เห็นใจพวกเทศบาลเนาะออกมาแต่เช้ามาทำกันทุกวันแล้วแบบพอบางแสนสกปรกเนี่ยเขาก็จะโทษแล้วว่าอุ้ยทำไมบางแสนสกปรกกันจังไม่มีใครเก็บไม่มีใครทำแต่ส่วนหนึ่งมันก็จะมาจากนักท่องเที่ยวด้วยบางส่วนที่เป็นคนดีเขาก็กินแล้วเขาก็เก็บเขาก็เรียบร้อยเขาก็น่า